สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการบรกรุ๊ยใครวันนี้พิธีกรอีกคนเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวนี่เสียงก็ไม่ค่อยจะมีไปพูดเขาไม่จอมเริ่มก่อนอ่ะไม่ผมเนี่ยต้องออกตัวก่อนอยู่ดีๆก็ไอครับเหมือนมีใครเอาทรายไปโรยอยู่ในลำคอมันก็จะแบบยุบยิบยุบยิบคันคันเงี้ยก็ต้องพ่นยามั่งกินยามั่งนะฮะเสียงก็หายไปนะครับแต่ด้วยสปิริตเราต้องเต็มที่นะเมื่อกี้เราต้องเลยแหกปากเต็มที่เลยบรอกรโอ้โหคุยมากยาวเลยหนูยาวไม่ได้อะตรีตีแล้วมันตรีอะไรเงี้ยเสียงแหลมหน่อยติดตีด้วยดิโอ้โหหางานยากให้หนูเลยเฮ้ยเอาให้จบตีตีกระดกลิ้นได้ไหมเนี่ยรอเรือไม่ได้อะหนูรอเรือไม่ได้รอเรือเนี่ยรอเรือก็ได้เนี่ยเราจะไม่ได้เขาบอกว่าคนใต้ลิ้นมันจะแข็งคนใต้ลิ้นแข็งไหนแลบลิ้นดิแลบลิ้นอย่างเงี้ยเฮ้ยแลบลิ้นเงี้ยเขินใครมาเด็กๆเล่นกับเพื่อนผู้ชายพับลิ้นพับลิ้นอะไรพับเนี่ยห่อลิ้นห่อลิ้นดิอย่างเงี้ยโอ้โหได้ด้วยมันเด็กๆเขาบอกว่าห่อลิ้นมันเป็นไอ้กุยมันแอบแลบลิ้นแบบแบบแบบเลยเมื่อกี้นะทำไมเมื่อกี้ว่าไงว่าไงอย่างห่อลิ้นได้หรือมันเป็นเขาเรียกเป็นยีนด้อยนะอ้าวจริงเหรอเออยีนด้อยมันเป็นไงยีนด้อยมันยีนเด่นกับยีนด้อยไงพี่บางทีแบบพับหูได้ยีนเด่นกับพวกรีวายดีเซ็ตเก่งยีนใช่ไหมเหรอเก่งยีนละยังไงพับหูได้นี่เด่นไม่แน่ใจว่ามันที่พับผูได้อะพี่ปุ๋ยมีคนพับผูได้เลยค่ะมีเป่าผีเป่าใช่ไหมเป่าผีแต่ว่าห่อลิ้นนี่รู้สึกจะใช่เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ห่อลิ้นได้ไงกุ๋ยได้ไหมห่อลิ้นห่ออย่างอื่นได้พี่ห่อขนมหรือห่ออะไรไม่ได้ห่อลิ้นเฮ้ยยอมนะห่อได้มั้ยไหนอ่ะเฮ้ยได้ด้วยเออพี่จอมก็ได้ได้เห็นยากเลยห่อลิ้นยากเลยพี่ก็คนทำไม่ได้มันก็จะยากไงอ่ะวันนี้ฮะก็ไม่ได้อันนี้หนูไม่ได้ยักคิ้วข้างยักคิ้วยักคิ้วข้างเดียวได้เออได้มั้ยเขาบอกว่าผู้ชายยักคิ้วข้างเดียวได้อ่ะเจ้าชู้อ๋อเฮ้ยพี่รักเดียวใจเดียวเจ้าชู้ทำไมไม่จบวันนี้อาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะเดี๋ยวก็ต้องมีอยู่2เรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบครับเรื่องแรกนะฮะคุณแมวเพชรติดธุระด่วนตอนแรกก็จะมาอัดรายการกับเราพอดีที่บ้านโทรมาอาจจะมีปัญหาบ้านน้ำท่วม อะไรอย่างเงี้ยรถโดนขโมย หรือปิดแก๊สอะไรเงี้ยปิดแก๊สเนี่ยก็เลยวันนี้ก็เลยไม่มีคุณแมวเพชรก็เลยต้องเอาน้องติ๋ตี่เนี่ยมาแทนตั้งแต่ต้นเลยเป็นการปั้นน้องติ๋ตี่ไปในตัวด้วยครับนี่คือเรื่องแรกติ๋ตี่นี่หน้าปั้นอยู่ด้วยครับพูดช้าๆชัดๆหน้าปั้นให้ปั้นรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองปั้นปอปานะฮะแบบอากาศไม่โทรนอนหนูหอหีบสระอีนะฮะอ่านว่าปั้นนะครับไอตัวหลังอ่ะไม่น่าจะมีนะไอ้คุยครับไม่สะกดอย่างนี้พี่สะกดอย่างนี้ปอปาลอลิงสระอําไม่โทรอันนั้นปล้ำเอาเหรอปล้ำได้แมวอยู่จะให้มันสาธิตวิธีพอแมวไม่อยู่ผมก็ไม่สาธิตวิธีไม่ได้หนูว่าดีแล้วได้พี่ไม่ได้ฮะไม่ได้ไม่ได้เหรอเออผมก็ยิ่งไม่ได้เลยไม่ได้น่าเกลียดน้องก็เป็นสาวเป็นแซ่เป็นโดนตัวเขาได้ยังไงมันจะเรื่องน่าเกลียดต้องให้พี่ติ่งทำเออให้ติ่งน่าให้แมวทำธรรมชาติไม่น่าเกลียดไปโดนน่าเกลียดน้องก็เป็นสาวเป็นแซ่ไม่เคยโดนมือชายสงสารพี่ติ่งมากเลยเราโดนมือชายปุ๊บเนี่ยพองเลยนะอะไรพองพี่ผิวหนังเอาเรื่องแรกนะผ่านไปเรื่องที่สองถ้าเราเห็นไหมฉากข้างหลังโอ้โหนี่มีนางนพมาศด้วยหรือเปล่าเนี่ยใครที่อยู่ใครที่นั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมน่าจะเป็นพวกพระชินวงศ์อะไรพวกเนี้ยฉากหลังเราเขาเรียกว่าสืบสานวัฒนธรรมไทยมากนะงานประเพณีเอาแล้วมาตัดเข้าหน้าผมเอาตัดเข้าฉากหลังนิดนึงฉากก่อนฉากสวย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 ตัดฉากหลังนิดนึงเฮ้ยเร็วๆดิเฮ้ยใจเย็นคือกล้องมันอาจจะค้างอยู่นี่คือมีพลุด้วยสวยเลยอ่ะเหมือนงานอะไรงานวันลอยกระทงค่ะผมดูแล้วผมรู้สึกมีนางนพมาศงานเนี่ยงานแบบกรุงศรีศรีสัชนาลัยอ่ะแบบว่ากรุงเก่าย้อนยุคกันเลยทีเดียวแล้วดูเวทีที่เรานั่งมันกุ๋ยครับเห็นไหมฮะเหมือนเวทีแบบว่าเล่นละครเวทีเมืองไทยรัชดาลัยอะไรแบบนั้นเลยนะเห็นไหมและฉากหลังนี่เข้าใจว่าน่าจะเข้ากับสถานการณ์คือเดือนนี้เดือน
พฤศจิกายนวันเพ็ญเดือน12มาแล้วจะมีพระจันทร์เต็มดวงใช่ซึ่งทุกคนทราบดีว่าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็จะแปลงร่างมนุษย์ป่าพลังงานอะไรใช่พลังงานครับวันที่3พฤศจิกายนเนาะวันลอยกระทงก็จะลอยกระทงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอผ่านลอยกระทงมาฉากหลังเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเฮ้ยใช่เออใช่เพราะว่าวันนี้ที่เราอัดรายการวันที่31นี้วันฮาโลวีนอ๋อวันฮาโลวีนฮาโลวีนนี่กลัวไหมพี่ตีกลัวผีไหมไม่อ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องฮาโลวีนช่วงหน้าช่วงนี้ก่อนพักกันก่อนพักแล้วเหรอพี่พักแล้วพักแล้วโอเคเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ